Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบอยู่ที่หาดมัสยิดบางปากตงเนาะนี่ครับบรรยากาศของหาดเนาะวันนี้ผมน่าจะเป็นเวทีนะครับแล้วก็วันนี้มุมนี้นะครับผมจะบรรยายมาดูพุ่มปานโบราณนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศพุ่มปานโบราณนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนี่พุ่มฮาฟิดครับฮาฟิดนะมาเลยนะนี่คือรอยแปดปีหลังนี้รอยแปดปีรอยแปดปีเลยบ้านหลังนี้นี่ที่ไหนวะนี่บ้านขึ้นไปยังข้างบนลาวอยู่พื้นนะครับบนมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแต่ขึ้นไปได้พื้นอะไรขึ้นไปได้คือสภาพตอนนี้สามารถขึ้นได้ขึ้นได้เลยครับแต่ก็คือจะไม่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้คือถ้าว่าอยู่จะมาบังจะมาอยู่ข้างบนนี้ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่ว่าจะแดงนี้เลยบนนั่นนะไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ก็ของเขานี่ครับนี่ของป้าพินตอนนี้ก็คือของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยป้าเก็บไว้เว้ยอ๋อเนาะฟังมู้เลยกันทางเบสเลยย่อเนาะป้าเป็นคนชอบตาต้มของเขาย่อครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นบ้านพินเป็นวิทยุของเขาเลยอันนี้ของเขาเลยนี่อันนี้เป็นอะไรถ้วยเป็นถ้วยทองแดงซื้อมาจากไปแกทำไปทำมาหลายปีแล้วนานแล้วแหละครับนี่ก็นานจังเลยแกทำเมนูเลยอันนี้ตรงนี้พี่บอกเลยนี่เป็นไม้เท้าพ่องตัวชายเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวเย่เป็นตัวมั่งกันนี่ตัวมั่งนี่คือไปรับของแกเลยอันนี้เจ้าของบ้านหลังนี้เลยนี่คือไม่โดนแน่นะแกเบี้ยไปตั้งนานจังเลยเป็นไม้อะไรนี่เป็นไม้ของตัวเย่เนี่ยไม้นี่เนาะอย่ามันจังก็มาเลยไม้ก็มาเลยจังเรียกว่าเป็นไม้เลยที่บางคนบอกว่าไม้โน้ตไปหน้าไม้โน้ตมันจะนักตัวโตมันจะนักอันนี้มันเบามาครับคือนี่เป็นของเก่าแต่เดิมเพ่เนาะของเก่าแต่เดิมมันเลยครับของเก่าแต่เดิมเลยนี่โบราณอันนี้ให้ยังไงให้เนี่ยของเก่าแต่เดิมมันเลยเนี่ยแหละบินโตครับนี่พอรู้ไหมว่าเขาทำมาจากอะไรอันนี้น่าจะเป็นของเรื่องครับผมว่าน้ำเป็นของเรื่องครับไม่เป็นของเรื่องเป็นครับของเรื่องเป็นเลยนะครับเนาะนี่เป็นของเรื่องเป็นครับต้นตายนี่อะไรเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ข้างในอ๋อเป็นพิมพ์เรียงในครับเป็นครับทำขนมตัวนี้ครับขนมเนาะครับบางรู้ไหมเป็นขนมอะไรนี่ตัวนี้ผมนี่แบงพอรู้ไหมนี่เป็นขนมอะไรเด็กเขาทำแบบนั้นขนมเหลืองขนมอะไรก็เด็กตัวม้วนนะตัวม้วนโอ้สไตล์แบบพิมพ์เล็กไอ้นี่พิมพ์เล็กเนาะอ๋อเนาะกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นตาช้างแต่ก็เลยมันปุ้มก็ไม่รู้กันตอนนี้แต่ถ้านำไปใช้ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับเนี่ยครับหัวเนี่ยคือนี่เกี่ยวอะไรเลยมันสิ่งก้องที่เราจะช้างนะมาช้างไอ้นี่มาเราเกี่ยวไว้เกี่ยวตั้งมาถึงการเนี่ยเราก็เหลือตัวนี้ได้เลยไม่ต้องนักมันบาลานนะมันบาลานคือเขาจะรู้เลยเขาจะเลี้ยงมาตรงเนี้ยมันกี่กิโลตอนนี้ยังใช้ได้เลยครับใช้ได้อยู่นี่มีล้อเกวียนด้วยล้อเกวียนกลุ่มนี้ก็คือจะมีการเกี่ยวกับการทำอาหารเนาะโดยใช้ไม้ฟืนนะครับทุกคนดูนี่ก็คือจะไม้ฟืนเนาะมีไม้ฟืนนี่ครับไม้ฟืนก็คือจะใช้เป็นกะหล่ำมะพร้าวเนาะกับเส้นไม้นะครับทุกคนแล้วก็มุมนี้ก็คือจะมีตาช้างเนาะทุกคนนี่อันนี้เป็นตาช้างแบบสไตล์โบราณเนาะสมัยโบราณอันนี้เป็นครอบบอสชอนล้อเกวียน